การรักษาที่ต้องคืออะไรหลอดเลือดสมองเป็นจุดของร่างกายที่มันเล็กมากเลยจะใส่อะไรแย่เข้าไปแย่ผิดเอามาพึ่งเอามาพาดได้นะตัดการรักษาการทำขดรูดและบอลลูนไปเลยครับจะรักษาได้แค่การใช้ยาละลายไขมันละลายริมเลือดเท่านั้นลดไขมันให้ต่ำลงกินยาเดียวเป็นหลอดเลือดสมองทำอะไรได้ไหมไม่ได้ครับกินยาครับคายเคมีนั่นแหละกินกลุ่มลดไขมันกินป้องกันแข็งตัวกินละลายริมเลือดที่เนี้ยมีทางเลือกแค่เนี้ยก็มันตีบอยู่ก็ถ้าเราไปแย่มันอาจจะแย่กว่าเดิมนะครับเป็นตันก็ไม่รู้ว่าไอ้ตันเนี่ยมันจุดไหนทำอะไรไม่ได้เลยนะครับกินยาเนี่ยกับกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหลอดเลือดสมองสร้างหลอดเลือดใหม่ได้นะเดี๋ยวถ้าเราออกกายภาพบำบัดเยอะๆหลอดเลือดเกิดมันงอกมันพ้นในจุดที่แย่เอาเดินได้นะครับดังนั้นการกายภาพบำบัดจึงมีความสำคัญมากนะแต่ถ้าเกิดเราไม่เดินหลอดเลือดยืดไหมไอ้งอกไหมไม่งอกครับดังนั้นกายภาพบำบัดจำเป็นมากๆเลยแล้วเราเจอใครก็ตามคนรู้จักที่เขาจะต้องกายภาพบำบัดต้องให้เขาฝืนนะครับแล้วต้องใจสู้ให้ได้จนกระทั่งอาจจะงอกหรือไม่งอกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดฝืนสู้ก็มีโอกาสงอกไหมงอกแต่ถ้าเกิดไม่กายภาพบำบัดงอกไหมไม่งอกเลยดูเป็นศูนย์นะครับการที่ที่สามคือใช้สารอาหารบำรุงหัวใจและหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดมันแข็งใช่ไหมให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นเสริมการยืดหยุ่นของหลอดเลือดถ้าหัวใจไอ้ท่อหลอดเลือดนั้นมีไขมันแย่ก็เพิ่มไขมันดีเข้าไปลดไขมันที่เร็วนะครับมีวิตามินบำรุงประสาทนู่นนี่นั่นหรือพวกทำให้การไหลเวียนเลือดดีก็จะเป็น